สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแต่งหน้าไปงานทั้งงานเช้าและงานเย็นแบบปังๆโดยงบเบาๆกันดีกว่าค่ะพาเลตคิ้วของ Ashley ตัวนี้ดีมากมีทั้งเนื้อเจลแล้วก็เนื้อฝุ่นในตัวนะคะไอ้ตันเลิฟมากเอาดีๆลุคแต่งหน้าไปงานวันนี้จะใช้ในส่วนที่เป็นของคิ้วเจลวาดนะคะเพราะว่าส่วนคิ้วเจลเนี่ยติดทนดีมากๆเลยเสร็จแล้วถ้าอยากได้ความฟุ้งของคิ้วให้ลงแบบฝุ่นทับลงไปอีกทีหลังจากที่เราลงแบบเจลนะคะคอนซีลเลอร์ที่เราใช้อยู่ประจำนี่แหละค่ะหลังจากการเขียนคิ้วสามารถใช้เก็บขอบคิ้วได้ที่มันเลอะเทอะแล้วก็จะทำให้คิ้วเราดูชัดเจนมากขึ้นค่ะอายพรัมเมอร์ไม่ต้องขอบอกเลยว่าใช้คอนซีลเลอร์ที่เราใช้นี่แหละลงบนเปลือกตามันสามารถทำให้อายแชโดว์เนี่ยติดทนนานกันน้ำกันเหนือสีสันสดใสเทคนิคนี้ได้มาจากช่างแต่งหน้าเลยจ้ะอย่าลืมเชดดิ้งหน้านะคะให้หน้าเราดูมีมิติพุ่งแล้วก็กรอบหน้าชัดมากขึ้นค่ะใช้ตัวเชดดิ้งตัวเดิมนะคะใช้ตัวเชดดิ้งตัวเดิมนะคะมาไล่ดั้งทำให้ดั้งดูมีมิติดูพุ่งมากขึ้นค่ะแต่งตาวันนี้ตาจะใช้เป็นสีน้ำตาลแมตต์นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยลงให้ทั่วบริเวณเบ้าตาเสร็จแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำตาลตัวเดิมแต่ว่าจิ้มสีให้เข้มมากขึ้นค่ะคัดเบ้าให้ชัดขึ้นจะทำให้เบ้าตาดูมีมิติมีนูนมีสูงมีต่ำมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วใช้บริเวณสีขาวมุกที่เป็นกลิตเตอร์นะคะลงบริเวณกลางเปลือกตาค่ะจะทำให้ตาดูมีมิติดูโดดเด้งขึ้นมาและสีเดิมนะคะลงตาล่างบริเวณกลางเปลือกตาค่ะเกลี่ยให้ทั่วแล้วใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงลงบริเวณหางตาล่างค่ะจะทำให้ตาเราดูกลมโตมากขึ้นก่อนติดขนตาอย่าลืมดัดขนตาจริงของเราให้งอนก่อนนะคะจะได้เป็นฐานในการติดขนตาเขียนตาด้วยอายไลเนอร์วันนี้จะไม่ได้เขียนให้ดูเส้นใหญ่นะคะเขียนให้ดูเส้นเล็กบางเบาทำให้ดูตากลมโตขึ้นมานิดหน่อยค่ะเส้นใหญ่เดี๋ยวไปงานคนจะตกใจเอ๊ะไปงานอะไรเนี่ยขนตาปลอมวันนี้ใช้อายุมิเบอร์ F11 นะคะจะเป็นขนตาปลอมที่ฟุ้งๆแล้วก็ไม่หนามากค่ะบางๆมีความยาวพอดีไอตารู้สึกว่าตัวนี้ติดแล้วได้ลุคดูเป็นขนตาธรรมชาติดีค่ะวันนี้ใช้ทินลงแก้มนะคะสามารถค่อยๆลงทีละนิดทีละนิดถ้าเกิดไม่พอใจก็ค่อยๆเพิ่มนะคะการใช้ทินเนี่ยจะทำให้สีติดทนนานบนแก้มมากขึ้นเสร็จแล้วไอ้ตาก็ปัดไฮไลท์เลยจะฟัดฟาดหนกแก้มให้ดูมีมิติมีความเงาวาวมากขึ้นปลายจมูกอีกนิดนึงสันจมูกแล้วก็คางค่ะตัวเดิมลงกลางริมฝีปากเลยค่ะที่วันนี้ลงทินก่อนเพราะว่าเขาจะทำให้สีปากเราติดทนเผื่อเวลาไปงานนะคะจะต้องพูดคุยหรือกินอะไรก็จะได้ติดทนเสร็จแล้วก็ลงลิปไลเนอร์ต่อเลยค่ะแต่งหน้าจนเสร็จทั้งหน้าและลืมปัดขนตาถึงแม้ว่าเราจะติดขนตาปลอมนะคะก็ห้ามลืมปัดขนตาจะทำให้ขนตาเราจะทำให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเราดูกลืนไปด้วยการปัดทั้งขนตาบนขนตาล่างด้วยค่ะเครื่องสำอางราคาเบาๆก็สามารถแต่งไปงานสวยๆหรูๆติดทนแบบนี้ได้นะคะและอย่างนึงคือสำหรับงานตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าขนตาเบาๆบางๆแบบเนี้ย
เอาออกไปได้เลยนะคะวันนี้ตาจะแต่งตาเพิ่มอีกนิดนึงใช้เป็นอายแชโดว์โทนทองกลิตเตอร์นะคะทาเพิ่มทับไปที่เราแต่งไปแล้วจากช่วงเช้านะคะแล้วก็ลงบริเวณใต้ตาด้วยจะทำให้ตาดูสว่างสดใสวิ่งวับมีกลิตเตอร์นะคะจะเต้นจะปาร์ตี้ตอนกลางคืนก็ไม่แพ้ใครแล้วใช้ขนตาปลอมอายุมิเบอร์ F22 นะคะตัวนี้จะมีความหนามีความยาวมากขึ้นบอกเลยว่าติดตัวนี้เนี่ยไม่เป็นสองรองใครเด่นกันตั้งแต่ไกลวันนี้จะใช้เป็นลิปไลเนอร์อีกแล้วนะคะเพราะว่าตัวลิปไลเนอร์เนี่ยตารู้สึกว่าเขาสามารถเกาะริมฝีปากได้ดีแล้วก็ใช้เป็นสีแดงเข้มเนี่ยลงบริเวณกลางริมฝีปากค่ะจะทำให้ริมฝีปากดูมีสองสีมีมิติมากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะ How to แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางราคาเบาๆไม่ว่าจะไปงานเช้าหรือไปงานเย็นก็สวยปังติดทนได้ทั้งวันรายละเอียดเครื่องสำอางทุกอย่างไอตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย